ครับผมแบบฝึกซ้อมสุดท้ายนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเห็นไหมเหลี่ยมเนี่ยมันเกือบเต็มใบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะแทงลูกนี้ให้มันได้กิน3ลูกหลังชมพูได้อย่างไรกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องควิดเนี่ยแทง follow ให้ดูก่อนนะครับว่า follow ธรรมดาขาวมันเข้าตรงไหนนะครับโอเคน้องควิดลองแทง follow ธรรมดาไม่ต้องไซส์จะให้ดูความหนาว่ามันหนาประมาณไหนเห็นไหมครับหนาเข้านี่เลย follow เห็นไหมจำไว้นะครับถ้าเราเจอเหลี่ยมนั้นหนาเงี้ยครับ follow มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งระหว่างดำกับชมพูครับโดยประมาณถ้าเหลี่ยมเกือบๆตรงๆอย่างเงี้ยนะแต่ตรงไม่มากนะถ้าตรงมากแทงสกูถอยเลยนะครับต้องอ่าน follow แล้ว follow เข้าแถวๆเนี้ยนะครับต่อมานะครับเราจะทำให้ได้กินตรงโซนๆนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแทงกันครับน้องคุณจะทำการแทงจุดต่ำนะครับเพื่อให้ขามันฉีกแล้วก็บวกไซส์เห็นไหมครับขาวเข้านี่เลยนี่เห็นไหมลูกนี้สวยมากฝีมือฝีมือนะครับก็คือลูกตรงนะครับเกือบๆตรงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรก็คือว่าให้เราแทงจุดต่ำครับอาจจะเป็น B นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้ว่า B อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ต่ำกว่ากลางขาวสักหนึ่งหัวคิวนะครับแล้วบวกทำการไซส์ทางด้านขวานะครับเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมวางแดงวางตำแหน่งแดงไว้ให้นะครับขาวเข้านี่เลยแล้วก็ไซส์มานี่แล้วก็ขึ้นมากินตรงนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้ามันมีแดงเลยออกไปโซนตรงนู้นหรือว่ามีหลุมกลางหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอาไปซ้อมแล้วก็ต่อยอดเอานะครับ65 wanted a bit more angle on this black than he's got might be able to play for one of them just force it round off two cushions there you see they're available played it nicely สุดท้ายท้ายสุดนะครับเราก็สรุปให้ฟังแล้วนะครับว่ามีทั้ง3โซนด้วยกันโซนที่1ขาวตรงๆกับดำแทงเตะๆๆๆนะครับไม่ไซส์ขาวนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับหรือว่าบางกว่าบางกว่าเนี่ยซ้อมแทงจุดสูงจุดต่ำบวกกันผสมกันแล้วก็ไซส์เตะๆๆๆนะครับแบบสุดท้ายเกือบๆตรงๆหนาๆนะครับเราก็แทงจุดต่ำๆเพื่อให้มันฉีกกว้างแล้วก็ใส่ไซส์เอานะครับผมว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาไปฝึกแบบนี้ได้ทั้ง3แบบนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปฝึกซ้อมกันในเกมแต่ว่าอันนี้คือพื้นฐานที่เราควรจะทําได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าการที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้อ่ะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือ1การส่งคิวที่ถูกต้องนะครับว่าเราเนี่ยจะแบ่งน้ำหนักแขนอย่างไรแบ่งจุดอย่างไรนะครับเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยในการฝึกซ้อมตรงนั้นอีกนะครับสองเราต้องเรียนรู้จุดคอนโทรลว่าแทงยังไงให้แทงไซส์แล้วขาวถีบน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคพวกนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับการที่เรามาแทงตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเรื่องพื้นฐานพวกนั้นอะเราดีแล้วแล้วก็มาสู่ขั้นตอนนี้ก็คือว่าแบ่งแบบฝึกซ้อมเพื่อให้เราเก่งเร็วขึ้นนะครับแบบฝึกซ้อมทั้ง3แบบนะครับไม่ยากแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเป็นโซนไหนดีควิดน้ำเงินไหมน้ำเงินเนาะเดี๋ยวโซนหน้าไปทานน้ำเงินนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับวันนี้ผมโคเต้ IQ นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ